เปิดโมเมนต์หวานอดีตนางเอกดังกบอนุสรากับสามีธเนศวงศานักธุรกิจดังพันล้านบันเทิงวันที่16ตุลาคม2567 10:38 น.รักยาวนานมั่นคงเปิดโมเมนต์หวานอดีตนางเอกดังกบอนุสรากับสามีธเนศวงศานักธุรกิจดังพันล้านย้อนโพสต์ซึ้งความรักไม่ใช่การประเคนของให้กันแต่รักคือการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอีกหนึ่งอดีตนางเอกที่ยังคงสวยและชีวิตครอบครัวมีโมเมนต์ที่อบอุ่นให้แฟนๆได้เห็นอยู่ตลอดกบอนุสราจันทรังสีหลังวิวาห์กับสามีคือธเนศวงศาดีกรีนักธุรกิจพันล้านและทำธุรกิจด้วยกันโดยยังเห็นโมเมนต์หวานหวานอ่านข่าวธเนศวงศานักธุรกิจพันล้านอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข14เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้แชร์โพสต์ความทรงจำเมื่อ10ปีกับสามีขณะไปขึ้นเวทีร่วมงานด้วยกันและมักมีทริปหวานไปต่างประเทศด้วยกันตลอดเรียกว่าหวานไม่เคยลดลงแม้ร่วมชีวิตกันมานานล่าสุดวันเกิดของอดีตนางเอกดังก็เพิ่งฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นขณะที่วันเกิดปีที่แล้วกบยังโพสต์ซึ้งกับสามีขอบคุณในความรักด้วยว่าความรักไม่ใช่การประเคนของให้กันแต่ความรักคือการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันและรักไม่ใช่การโอ้อวดหากแต่รักคือการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเจริญพรกบอนุสราจันทรังสีนางเอกที่โด่งดังหลังเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527รับบทเป็นนางเอกเรื่องขอหยุดใจไว้ที่รักคู่กับเล็กคาราบาวหรือปรีชาชนภัยและมีผลงานแสดงภาพยนตร์ที่กำกับโดยสุภักษ์สอนอีกเช่นสยามสแควร์คู่กับต้นวงศกรรัศมิทัศน์และเคหาดดาวคู่กับตั้มสมประสงค์สิงห์หวนวัดนอกจากนี้ยังได้แสดงภาพยนตร์คู่กับต้อมพลวัฒน์มนูประเสริฐอีก2เรื่องคือกว่าจะถึงวันนั้นและ2โหล25อีกเรื่องที่สร้างชื่อเสียงคือเรื่องเพื่อนโดยแสดงร่วมกับเรวัตพุทธินันท์และเพ็ญพิสุทธิ์หลังจากนั้นทำงานด้านการจัดพิธีเปิดงานกีฬาและยังเคยทำงานเป็นผู้ประกาศรายการทางช่อง7รองนายกรัฐมนตรีตั้งกบสอบข้อเท็จจริงเทวดาสคบขีดเส้น30วันเริ่มนัดแรกพรุ่งนี้การเมืองวันที่16ตุลาคม2567 16:03 น.รองนายกรัฐมนตรีประเสริฐลงนามแต่งตั้งกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเทวดาสคบให้รายงานผลกลับภายใน30วันเริ่มงานทันทีประชุมนัดพรุ่งนี้เมื่อวันที่16ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสคบเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์และรายการโหนกระแสซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3เมื่อวันที่10ตุลาคม2567ได้มีการเผยแพร่คลิปเสียงบันทึกการสนทนามีเนื้อหาทำให้เข้าใจได้ว่ามีผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์รายหนึ่งได้รับการช่วยเหลือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานนักกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องที่ถูกร้องเรียน
ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11 6แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534ประกอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ313ส่วน2567เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีลงวันที่16กันยายน2567ข้อ6จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสคบเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ประกอบด้วย 1. นายชาติพงษ์จิรพันธ์อัยการอาวุโสเป็นประธาน 2. พลตำรวจโททัชชัยปิตนีลักบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการ 3. นายนิรันดร์ยั่งยืนรองอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นกรรมการ4นายกฤตเอื้อวงที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุพไพรเป็นกรรมการ5พันตำรวจตรีจตุพลบงกชมาศผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกรรมการ6นายวิทยานิติธรรมผู้อำนวยการกองกฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกรรมการ7นายปวริศพุทธผ่องคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุพไพรเป็นกรรมการ8นายวิสุทธ์ชัตรานุชัตผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขานุการโดยมีหน้าที่และอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหน้าที่และอำนาจดังนี้ 1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ในสคบย.หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือให้ข้อเท็จจริงและมีอำนาจเรียกเอกสารใดๆจากสคบหรือหน่วยงานใดๆเพื่อประกอบการพิจารณาให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะต่อรองนายกรัฐมนตรีนายประเสริฐจันทร์รวงทองและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุพไพรภายใน30วันนับแต่วันที่ได้ออกคำสั่งในกรณีจำเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายประเสริฐจันทร์รวงทองอาจมีคำสั่งให้ขยายเวลาออกไปได้อีกตามที่เห็นสมควร2คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวมทั้งผู้ช่วยเลขานุการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อพิจารณาศึกษาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้3ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักนายกรัฐมนตรี4ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการชุดนี้จะเริ่มทำงานทันทีมีกำหนดการนัดหมายประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้วันที่17ตุลาคม67ที่สคบในเวลา 13:30 นใหม่ตื่นเต้นแม่หยวกใกล้ลงจอ
ชวนคนดูปล่อยจอยไม่คาดหวังแนททริกท่าพับเป็ดบันเทิงวันที่16ตุลาคม2567 11:42 น.ใหม่ดาวิกาตื่นเต้นแม่หยวกใกล้ลงจอชวนคนดูปล่อยจอยไม่คาดหวังแต่เชื่อว่าคนดูจะชอบแนททริกคนคัฟเวอร์ท่าพับเป็ดอย่าทำตอนอยู่คนเดียวใกล้จะลงจอแล้วสำหรับละครฟอร์มยักษ์แม่หยวกทางช่องวัน31หลังปล่อยทีเซอร์เรียกน้ำย่อยให้แฟนๆได้ฮือฮากันล่าสุดวันที่15ตุลาคม67ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้เจอนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโพเน่ในงานกลิโก้อัลมอนด์โคกะมิตร3นัดดิสคัฟเวอร์กูดเนสเอเวอรี่เดย์ที่ลานเซ็นทรัลคอร์ทชั้น10การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยสอบถามถึงความรู้สึกที่หลายคนคาดหวังกับผลงานของเจ้าตัวในเรื่องนี้ละครแม่หยวกใกล้ลงจอแล้วใหม่ดีใจมากกับทีเซอร์ที่ออกมาส่วนตัวไม่รู้ว่าฟีดแบ็กขนาดไหนแต่สำหรับนักแสดงทุกคนคุ้มค่ามากเพราะเราเตรียมตัวที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนรอดูจริงๆเพราะมันไม่ใช่เรื่องอิงตามประวัติศาสตร์แต่มันเป็นการเอาแรงบันดาลใจและกลิ่นอายมาปรับแต่งซึ่งก็จะมีเรื่องที่สะใจหลายๆอย่างแน่นอนอย่างที่บอกว่าส่วนตัวไม่กดดันอะไรทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนดูด้วยความไม่คาดหวังเมื่อไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังเลยอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแบบชิลๆเพื่อที่จะได้สนุกและจอยนับโมเมนต์นั้นเลยค่ะอยากให้แนะนำสำหรับคนที่เตรียมคัฟเวอร์ท่าพับเป็ดอย่าทำตอนอยู่คนเดียวค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นโยคะอาจจะได้รับการบาดเจ็บช่วงบริเวณหลังได้แนะนำให้มีเพื่อนๆช่วยซัพพอร์ตจับคอจับหลังก่อนที่จะนอนลงไปแต่ถ้าคนที่เล่นโยคะอยู่แล้วสบายมากค่ะใหม่เชื่อว่าทุกคนทำได้อย่างใหม่เองก็สบายเลยตอนที่รับเล่นบทนี้สิ่งแรกที่คนติดต่อและเป็นคนเขียนบนด้วยส่งข้อความมาคือบอกว่าถ้าจะเล่นบทนี้ต้องทำท่านี้ให้ได้เราก็เลยรีบลงไปทำแล้วก็ส่งข้อความกลับไปว่าสบายมากสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องนี้คืออะไรถ้าจะให้ตอบเป็นหัวข้อคงไม่ได้แต่ถ้าเป็นมวลรวมของการทำงานด้วยความเชื่อเรื่องอิงมาจากเรื่องจริงอาจจะมีความหวั่นในการที่จะต้องแสดงเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆเราอาจต้องเคารพกราบไหว้ขอขมาให้ถูกต้องแล้วมันก็จะมีฉากใหญ่เช่นฉากการถูกประหารอันนี้เราก็ต้องทำให้ถูกต้องหลายๆคนก็อาจจะกังวลเรื่องซึ่งใหม่เองก็กังวลค่ะสำหรับเรื่องนี้ใหม่อยากให้ทุกคนดูแล้วไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรมากแต่ก็เข้าใจว่าทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างเราเองก็เตรียมตัวตั้งรับไว้เหมือนกันว่ามันอาจจะต้องมีฟีดแบคทั้งบวกและลบแน่นอนเพราะใหม่ก็รู้สึกว่าคนเริ่มคาดหวังแล้วใหม่เลยอยากเบรกนิดนึงแต่ดูส่วนตัวแล้วเราเชื่อและมั่นใจว่าคนดูจะชอบค่ะถามถึงเรื่องที่พี่เต๋อฉันทวิทย์บอกว่าถ้าเขาไม่ยอมเต้นติ๊กต็อกจะได้รับมวลบรรยากาศอีกแบบหนึ่งจากเราเรื่องนี้จริงค่ะไม่ขอแก้ข่าวแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าถ้าเขาไม่ยอมให้ความร่วมมือเราจะทำหน้าตายังไงก็ต้องตึงๆใส่นิดนึงสิคือมันเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ใหม่ตึงพอตึงปุ๊บตื่นเช้าอีกวันมาเจอพี่เขาแล้วพอชวนเขาเล่นปรากฏว่าพี่เขายอมเลยอยากจะบอกว่ายังไงพี่เต๋ออย่าดื้อเลยเพราะยังไงพี่ก็ต้องทำอยู่ดีตอนนี้เราก็รู้ทางแล้วว่าถ้าอยากได้อะไรจากเขาก็แค่ทำตึงใส่อีกอย่างเขาก็แค่เก๊กเท่ไปงั้นแหละต้องคีฟคูลไม่เล่นอะไรแบบนี้แต่ผลสุดท้ายก็ต้องยอมอยู่ดีแล้วก็เชื่อว่าลึกๆแล้วเขาชอบแหละพี่เต๋อบอกว่าขัดใจไม่ได้เ
พราะคลั่งรักไปแล้วไม่ใช่หรอกขัดใจไม่ได้เพราะกลัวหรือเปล่าแต่ใหม่ไม่ได้บังคับให้เขาต้องทำขนาดนั้นนะแค่รู้สึกว่าเวลาพี่เต๋อเครียดเครียดก็อยากชวนทำอะไรตลกตลกบ้างแต่ใหม่ก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนดุเหมือนกันพี่เต๋อเลยกลัว